เพราะว่าคุณมาหลอกทำสัญญาถ้าเราไปละเมิดอะไรเพราะเราทำถูกต้องไงเราไม่อยากจะไปทำอะไรที่มันผิดถูกไหมครับไปขนาดว่าเขาทำผิดเราก็ยังไม่กล้าไปทำให้เขามาฟ้องเรากันครับไปตรวจสอบได้ครับมีใบอนุญาตการรื้อถอนแล้วเราไม่ได้ทำความผิดเราต้องไปขอถึงการรื้อถอนได้ยังไงและทำไมผมต้องต่อใบอนุญาตเพราะเราโดนอิทธิพลครับอิทธิพลข่มขู่เริ่มให้ชอบกันเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่เออครับกับสัญญาสำหรับคนนี้ก็คือเอาว่าคนนี้นะครับเอาคนนี้พอโอเคเขาก็มาหลอกครับมาหลอกทำสัญญาเช่าพอหลอกทำสัญญาเช่าปุ๊บวันไหนเดือนไหนประมาณปี61ครับปี61ครับใช่ปี59ครับ59สัญญากี่ปีครับสัญญาปีเดียวครับปีเดียวไม่มีปีต่อปีครับหมดกันยา661ครับมากครับผมได้เดินหน้าร้องเรียนหน่วยงานรัฐต่างๆไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นเลยครับผู้กระทำความผิดก็ยังทำความผิดอยู่ทุกวันนี้ครับก็ขอความเป็นธรรมจากพี่ๆสื่อด้วยครับแล้วก็ผู้การกองปราบครับด้วยครับครับคุณจะทำยังไงครับเราฟังมาเดี๋ยวจะอะไรผมจะพูดแค่นี้ครับเอาละน้องเขาได้พูดแล้วผมพูดบ้างนะครับผมที่นี้ครับที่ดินของน้องเขาเนี่ยนี่จะของที่ดินนะครับอยู่แถวสี่แยกเหม่งจ่ายห้วยขวางนะครับแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาขอเช่าผู้รับความที่ทำทั้งหลายครับผมทนายนันชัยชัยเดชทนายสายชนไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนนะครับถ้าหากว่าทำผิดกฎหมายเราก็ต้องดำเนินการคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ผมปฏิเสธเพราะว่าผมไม่ได้เป็นทนายเขาแต่ตอนแรกเขามีคดีอยู่ก่อนแล้วคุณอนิรุทธ์เนี่ยครับอนิรุทธ์เนี่ยเขามีทนายอยู่แล้วทำคดีแพ่งแล้วดำเนินกระบวนพิจารณาอยู่ในศาลแล้วก็คือฟ้องขับไล่แล้วก็ละเมิดเรียกค่าเสียหายก็เกือบ10ล้านบาทค่าเช่าก็ไม่จ่ายพวกเป็นความภาคภูมิใจของตำรวจไทยนะคุณดูดิไปถ่ายรูปร่วมกับผู้กระทำความผิดเนี่ยแล้วก็บอกนักข่าวช่องวันผมปิดละปิดครับปิดจริงปิดเช้าเปิดเย็นผมเปิดปึ๊บไม่กี่นาทีครับประมาณช่วงเย็นนะครับเนี่ยได้มีการต่อเติมตัวอาคารนะครับแบ่งเป็นห้องเพื่อใช้ในการนวดสปาทางนี้ก็ได้ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจการแผ่นดิน